ฉันรักเธอจิตใจมันจี๊ดจี๊ดนี่ฉันเป็นอะไรล่ะถ้าให้คะแนนฉันอยากได้เธอเป็นแฟนขอบอกเลยคนตรงหน้าที่ฉันเห็นกระจาเบช number 10เซเนาะสวัสดีค่ะพวกเราสวัสดีค่ะพาด้าสวยสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะมันมุกสวยสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะเฟรมสวยสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะแอนสวยสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะเอสวยสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะพราวสวยสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะสัญญาสวยสิบทีนค่ะdamage number 10 นะคะก็เป็นซิงเกิลที่6มีที่มาจากพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นที่รุนแรงมากๆก็คือ 9.5 ใช่ไหมคะแต่ damage ที่เราโดนจากคนที่เราชอบเนี่ยก็คือระดับ10เลยซึ่งรุนแรงมากๆรุนแรงจนแบบว่ารุนแรงที่สุดนี้ยกจนจะจุนใจเลยแรงที่สุดกว่าที่สุดอีกก็มีแล้วแนทเป็น11แล้วกันค่ะโอ้น่ารักเต่าน้ำเต่าน้ำเราจะขิงกันไปเป็นทอดๆนะคะเมื่อกี้มี11ใช่ไหมเอเขาเป็น12แล้วกันค่ะความเซ็กซี่ต้องเป็นมีการปักเจอ1 2 3ฉันเจอเลยหนูกล้าพูดเลยว่าแฟนคลับเห็นแล้วใจสั่นแน่ใจสั่นแน่นอนมาหัวใจกับเริ่มกลัวดาเมจ number 18นะคะโอ้ตายแล้วน้องทาต้องใส่ดาเมจไปแล้ว18แต่เป็นไง18 1 2 3ทำไมไม่มีอะไรดูดีเลยตอนแรกเอาเลข10แล้วกันค่ะเพราะว่าแบบเลขกลมๆดีนะคะแบบว่าพอดีพอดีพอดีขอท่าเบียวขอเป็นระดับโลกเลยนะถามมาตกโกอี้เฮ้ยสวยงามพี่มุกขอเป็นดาเมจ number 20เห็นแบบคนเขาแบบขิงกันมาเยอะแล้วนี่เป็นระดับโลกไงแล้วก็2เท่ากันไปเลยคูณ2นะคูณ2ก็คือเล่นเพลงนี้2รอบคือดาเมจ number 20น่ารักอ่ะต้องเหนือกว่าระดับโลกเป็นดาเมจระดับ interstellar โอ้เป็นกากวนชวนกาชวนชวนกาชวนคือกากวนชวนถูกแล้วกาชวนหลวงดาวไงขอท่าหน่อยค่ะขอท่าหลวงดาว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 แบบอ้าปากเหรอทิ้งช่วงจากซิงเกิลที่แล้วเนี่ยค่อนข้างนานอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะทางพี่ทีมงานผมก็เลยคิดว่าอยากจะนำเสนอเพลงที่ค่อนข้างแตกต่างจากทุกเพลงที่ผ่านมาก็เลยปรับลุคของพวกเราให้ดูโตขึ้นดูมีความเท่มากขึ้นดูเป็นสาวมากขึ้นมีสามารถแบบว่าอยากได้คนที่เราชอบแบบเป็นแฟนสักทีกันอย่างเงี้ยซึ่งปกติทุกเพลงของเราเนี่ยจะแบบแค่ไปแอบชอบเขาแบบชอบอ้อมอ้อมนู่นอ้อมนี่อ้อมโน้นแต่อันนี้ก็คือแบบบอกตรงๆเลยว่าอยากได้เธอเป็นแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมีอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่ว่าบริษัทเราเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายวงเราในแต่ละปีเขาจะทำให้ทั้งเพลงแล้วก็ท่าเต้นมีความยากขึ้นเรื่อยๆเอาถึงว่าถึงขั้นสุดจนเราไม่สามารถเต้นได้เต้นได้อีกแล้วใช่ไหมตัวเองด้วยความที่เราเปลี่ยนลุคเปลี่ยนแนวเพลงแล้วก็มีการเปลี่ยนท่าเต้นให้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของพวกเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเนื้อเรื่องแล้วก็เพลงด้วยค่ะเช่นตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เปลี่ยนจากสีพาสเทลมาเป็นชุดสีเข้มๆอย่างนี้นะคะเพื่อแบบว่ามีความหนักแน่นมีความเท่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่สำคัญนะคะก็มีน้องพราวนะคะที่ได้ร่วมทำงานกับพี่ดีไซเนอร์ของวงเรานะคะคอนเซ็ปต์ที่พราววางไว้นะคะมีความแบบเอลิแกนดูแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้สาวขึ้นผู้ใหญ่ผู้สาวมีความโตขึ้นใช่ค่ะดูแบบเรียบหรูเรียบโก้อะไรอย่างเงี้ยน้อยแต่มากอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูแล้วก็แบบเออคนนี้ต้องแบบคงเตอร์อย่างนี้แน่เลยมันอย่างพี่จอนเนี่ยก็มีความคูลมีความแบบคูลใช่ไหมคะคูลคูลเป็นไงคะชอบไหมคะชอบมากค่ะเป็นครั้งแรกของ
พลงในวงทุกเพลงที่เคยมีมาจะซิงเกิลหลักจะซิงเกิลรองก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่กางเกงก็รู้สึกมีความสุขจริงเหรอที่พี่โอน้องใส่กางเกงเออว่ะใช่แต่ว่าเป็นกางเกงรัดรูปอ่าเป็นแบบสไตล์มากกางเกงที่เป็นสไตล์ที่ชอบใช่ไหมพาชอบรู้สึกคนสวยมากไม่ไม่ค่อยเลยแบบผลงานตัวเองคนสวยมากเลยเห็นได้ชัดอย่างนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องสีผมซึ่งปกติแบบแต่ละเพลงที่ผ่านมาจะค่อนข้างสีแบบออกโทนธรรมชาติแต่ละคนก็อยากจะครีเอทตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้าชุดแบบนี้สีผมควรเป็นยังไงดีหรือว่าแบบซิงเนี้ยเราอยากเปลี่ยนลุคเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากไข่ข้างไข่ข้างเพราะว่าจะขอไข่ข้างนะคะไม่อะไรกลุ่มอันนี้ไม่อะไรกลุ่มไม่ได้ปรึกษาเพื่อนปกติหนูเป็นคนที่ทำสีผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาอย่างงี้หนูก็เลยแบบว่าอยากเปลี่ยนให้มันแบบแรงกว่าเดิมแล้วมันเปลี่ยนมันดูแบบดูแตกต่างแตกต่างก็เลยแบบกลายเป็นแรงกว่าคนอื่นเดี๋ยวไว้ซิงเกิลหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดทุกคนยังติดตามกันเดี๋ยวมีโอกาสได้เห็นบ้างมุกสีผมแบบพาด้าแน่นอนทุกคนจะทำสีลุงเลยทีละแข็งหุ่นละนะหุ่นละนะว่ายากกว่าเพลงก่อนๆค่ะเพราะว่าเพลงนี้นี่มีดนตรีที่หนักกว่าเพลงก่อนมากเพลงก่อนๆจะเป็นแบบแนวหวานๆแต่เพลงนี้จะเป็นแบบออกเท่ๆเนี่ยดนตรีก็มาเต็มมากเลยค่ะเพลงนี้มันก็ต้องออกแรงเพิ่มพลังเยอะกว่าเพลงก่อนๆค่ะและยิ่งแบบว่าทั้งร้องทั้งเต้นรวมกันค่ะแล้วก็เหนื่อยมากคือดนตรีของเราเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแนวเพลงจากแบบว่าใสๆน่ารักมุ้งมิ้งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาแนวเท่ดุดันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะดนตรีเนี่ยเขาเลยจัดเต็มแบบว่าเบสหนักๆเลยเสียงแบบว่าเสียงแต่ละอันเนี่ยกระแทกเข้าหูจริงๆหูค่ะไม่ใช่ว่านี่คือประทับเฮ้ยจริงจังจริงจังก็จริงๆแล้วโอเคค่ะก็สำหรับดนตรีนะคะเราก็ได้นักดนตรีแถวหน้าของประเทศไทยเลยเนี่ยระดับแชมป์ระดับโลกมาช่วยดูแลในเรื่องของเพลงในเรื่องของดนตรีพาดนตรีไอ้ที่น้องแอนบอกไปอะค่ะช่วงที่เราเต้นใช่ไหมคะคือดนตรีแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาจะเด่นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นกลองกีตาร์เบสแล้วก็เป็นโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละเสียงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดพอรวมกันแล้วนี่คือเป็นเพลงที่ดุดันแล้วก็คนที่ชอบฟังดนตรีคือจะรู้สึกว่าดนตรีสำหรับเพลงนี้มันเป็นมิติใหม่แล้วก็มันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยค่ะคนที่เป็นโซโล่เปียโนค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่เล่นเปียโนด้วยก็เลยชอบเพราะมันฟังแล้วมันมีความฟลูตี้ของมันแบบมีความลอยแต่ว่าก็แบบยังติดอยู่ตอนนี้พาชอบก็อยู่ช่วงเดียวกันกับพี่ซันนะคะก็คือช่วงโซโล่เบสดนตรีเครื่องแรกที่ขึ้นมาตอนโซโล่ใช่ไหมคะที่มันแบบอะไรเงี้ยค่ะได้ฟังเดโมใช่ไหมคะพาวรู้สึกว่าพาวชอบมากๆจนขนาดถึงแบบเป่าประกาศให้สตาฟทุกคนรู้ว่าพาวอยากเป็นเซนเตอร์เพลงนี้มากๆเพราะท่อนนี้เลยคือถ้าเพลงเนี้ยท่อนเบสมันไม่เป็นแบบเนี้ยพาวก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ความแบบตั้งใจคือแบบไม่มากขนาดนี้ขนาดนี้พาวรู้สึกแบบตั้งใจเลือดตากระเด็นเลยเฮ้ยต้องได้แล้วตอนนี้พาวก็เล่นเบสอยู่ด้วยถึงแม้จะเล่นได้แค่แบบดุม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 เป็นช่วงดนตรีก่อนจบอะค่ะก็คือที่ชอบเพราะว่าด้วยความที่ดนตรีตรงนั้นมันมันมากแล้วท่าเต้นเนี่ยทุกคนแบบใส่เต็มมากๆครับตึ๊ด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 อะไรพวกนี้ค่ะก็เด็กคนเดียวหรอเด็กคนเดียวหรอขอโทษก็มันเป็นอะไรที่มันดีค่ะในท่อนโซโล่นี่แหละแต่ว่าเป็นเสียงกลองใช่จะตอบอันนี้ใจกลางไงโมเมนต์เป็นถึงเฟมอยู่แล้วโดนเอาไปแล้วก็เป็นช่องกลองเพราะว่าแอนเป็นคนที่แบบว่าเต้นมาตั้งเด็กแล้วรู้สึกว่าเสียงกลองมันค่อนข้างชัดแล้วจับจังหวะง่ายอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าพี่คนที่ตีอ่ะคือเก่งมากๆเพราะว่ามันรัวแบบแต่ถ้าตุ๊กตาตุ๊กตาไม่ได้ก็เลยใครทำแบบก็แต่ว่าคือแบบว่ามันสนุกแล้วก็มันมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราแบ่งพาร์ทเต้นกัน3กลุ่มพอดีด้วยแล้วแบบดูแล้วแบบเฮ้ยพวกเรานี่มันเท่จริงเลยจริงๆชอบกองเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากซ้ำเพราะดนตรีเราหลากหลายใช่ไหมค่ะเป็นกีตาร์อะไรกันเพราะเล่นกีตาร์ไม่ใช่ จริงจังคือจังไม่หนูรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่ใช่อะไรที่หาฟังได้ง่ายตามปกติทั่วไปอะทุกคนคือแบบว่าปกติเวลาเราฟังอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เนี่ยทั้งเพลงแล้วแต่มันจะมีท่อนโซโล่ที่แบบมันเด่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าโหนี่ต้องใช้เวลาฝึกขนาดไหนถึงจะเล่นได้ขนาดเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบสับแล้วแบบโน้ตมันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า
มันค่อนข้างที่จะยูนิคมากแล้วก็แบบเป็นเอกลักษณ์ของมันจริงๆที่ฟังแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยกีตาร์แน่นอนแล้วก็รู้เลยว่าแบบคนเล่นจะต้องแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเหมือนเป็นทักษะพิเศษที่ทำให้เราตรงใจแล้วเป็นดาเมจของเราเลยมันคือกีตาร์ใช่ไหมเพราะว่าเหตุผลง่ายมากค่ะมันเหมือนมันทำให้คิดถึงคนนั้นเดี๋ยวอะไรรู้สึกเหมือนแบบได้เป็นปรันจังหัวจะแหลมๆหัวแหลมๆหัวแหลมๆเป็นโซโล่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็กีตาร์เบสทุกอย่างเลยจริงๆก็คือชอบหมดเลยค่ะระนาดเลยไม่จริงพอฟังครั้งแรกว้าวมากคือแบบอ้าปากค้างสุดยอดเลยอ้าปากค้างยากค่ะพูดเลยว่ายากมากมากมากว่าค่ะคุณครูเนี่ยคิดท่ามาแบบว่าบางทีก็ตามชนิดดนตรีตามแบบจังหวะของดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็จะมีทั้ง4สไตล์เลยในเพลงนี้มีทั้งฮิปฮอปร็อกกิ้งแจ๊สฟังแล้วก็บัลเล่ด้วยค่ะแล้วก็อย่างน้องพาเนี่ยจะมีเต้นโซโล่คนเดียวเป็นบัลเล่ค่ะก็จะให้สำหรับเซนเตอร์ของเราเพราะน้องเองก็เรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กตอนนี้ก็ยังสามารถเต้นได้อยู่บ้างเต้นได้เต้นได้อยู่การทำงานค่อนข้างที่จะยากและใช้เวลานานมากค่ะแต่ว่าพอทุกอย่างคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะก็กลับมาซ้อมกันอย่างแบบหนักหน่วงจริงๆแต่ละคนก็คือแขนช้ำเข่าช้ำก็คือเจ็บตัวกันทั่วหน้าค่ะนี่เห็นไหมคะรอยเข่าไม่มีเลยอันนี้เล่นบอลแล้วผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะต่อไปต่อไปถ้าไหนอะไรนะถ้าเท่าที่เฟมเห็นนะคะจะเป็นพิมพ์เพราะว่าพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ช้ำง่ายคือมาอีกวันนึงเข่าและเดี๋ยวก็แขนบ้างเดี๋ยวก็แบบตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยถ้าพิมพ์บ่อยเดี๋ยวจะเป็นใส่สลับเข่าซ้อมใช่ใช่ปวดช้ำใช่ค่ะแต่ว่าพิมพ์ไม่มาพิมพ์คือคนที่แบบเป็นท่าที่แบบตรงเข่าหนูแล้วก็แบบมีหน้ามาพี่หน้าม้ากับมีผมเนี่ยใช่ค่ะแต่จริงๆก็แบบมีเล็กๆน้อยๆจนเนี่ยมันเป็นแบบว่าปวดเนื้อปวดตัวใช่ปวดแขนจะมีอยู่ท่านึงที่แบบว่าเหมือนจะต้องสอกแขนไปข้างหลังอะค่ะแล้วก็แบบกลับมาซึ่งแบบเราเก็บช่วงนั้นเราเก็บท่าเนี่ยท่าช่วงเนี้ยค่ะค่อนข้างที่เยอะมากหนูก็รู้สึกว่าหนูปวดตรงนี้มากเลยน่าจะเป็นทุกคนแหละเจอกันอีกคนนึงคือแบบสวัสดีค่ะใช่แต่แบบยกแขนกันไม่ขึ้นเดินขึ้นบันไดกันไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องซ้อมอยู่สูงมากชั้น3ก่อนจะไต่ขึ้นไปได้ทั้งที่ข้างในหัวใจมันอยากจะพุ่งไปก่อนอยากจะเข้าไปจับและสักที่เธอนั้นอยากขยับแต่ว่าในโลกแห่งความจริงฉันได้แต่นิ่งเอางี้อย่างน้อยมากไม่ได้นะคะสำหรับเนื้อหาแต่ว่าเรามีอะไรคะน้องเฟรมเรามีคือเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาจากฮอลลีวูดว่ะคือพี่คอยอยู่เลยนะพี่ทำมาเขาเคลมมาแบบนี้จริงๆอย่าง Marvel Studio อะไรอย่างเงี้ยยังอาจจะใช่อาจจะใช่ก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้เขามาจากไหนนะคะแต่ว่าถ้าเห็นทีเซอร์แล้วเนี่ยทุกคนจะดูรู้ว่ามันคือ CG ทั้งหมดนะคะแต่ด้วยความที่ตอนถ่ายค่ะเราถ่ายคนพร้อมๆกับการคีมแบ็คกราวด์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบแสงสีแล้วก็แบบว่าบรรยากาศใน MV ทุกอย่างมุมกล้องเนี่ยมันเข้ากันทั้งหมดแล้วก็มันเรียกว่ามีมุมกล้องที่เป็นสเปเชียลไปอีกมันเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ซ่อนไว้ในเนื้อเรื่องของ MV ด้วยให้ทุกคนติดตามกันไว้นะคะหนูว่าถ้ากดดันเรื่องกดดันเสียงได้เป็นน้องพาวมั้ยน้องพาวพาวห่วงไม่ใช่น้องพาวไม่มีกดดันนะแบบร้องไห้จำได้จำได้ใช่เหมือนแบบว่าพอได้รับบทบาทเป็นเซนเตอร์ฉะนั้นทุกคนมันก็จะแบบว่าบทบาทเซนเตอร์อ่ะก็จะเรียนนิดนึงแบบกดดันตรงนี้โอเคนิดนึงว่าแบบที่ร้องแบบใช่ที่ตอนที่เราร้องอะไรพวกนั้นอ่ะใช่ค่ะก็มีกดดันบ้างเพราะว่ากลัวว่าแบบเราจะทำได้ดีไหมอะไรเวลาเต้นที่ยากด้วยเทคนิคที่ต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีช่วงที่แบบใหม่ๆที่แบบว่าเฮ้ยทำได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีม
บ้างนิดนึงส่วนอื่นก็ราบรื่นดีก็ในห้องอัดก็มีบอกว่าต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการร้องด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเพลงที่ผ่านมาเราใช้ช่องเสียงต่างไปจากเพลงนี้ค่อนข้างที่จะมากอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวกเราบ้างนะเพราะว่าใช้เวลาซ้อมเยอะมากจริงๆทีนี้ใช้เวลามากสุดคือท่อนแรปหนูจะบอกแค่ว่าจริงๆท่อนแรปเพลงเราอ่ะก่อนหน้านี้มีหลายเวอร์ชันมากมีเวอร์ชันพี่เอ๋1แล้วก็เวอร์ชันพี่เอ๋2ก็มีแล้วก็เป็นเวอร์ชันพี่บอยทั้งหมด3อันพี่บอย3ใช่ใช่คือมันเยอะมากแล้วเราก็ซ้อมทั้งหมดนั้นนะคะจนแบบมันเป็นตัวไฟนอลล่าสุดก็คืออันที่3ของพี่บอยคือถ้าทุกคนเห็นมันอาจจะเหมือนกับว่าการแรปเนี่ยของเรามันอาจจะเหมือนกับการบ่นออกมาแต่จริงๆมันยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสไตล์เลย์เอาใช่ค่ะเลย์แบ็คแล้วทีเนี้ยพี่บอยอ่ะตอนนั้นน่ะคุมอัดให้เลยและน้องเฟรมก็เข้าไปมีพี่ดาด้วยแล้วก็น้องเฟรมก็จะบอกว่าเวลามันก็ติ๊กๆแล้วคุณใช่พี่มดอ่ะก็อยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกันพี่มดพี่มดก็บอกว่ากำลังขอพี่บอยอยู่นะคะทุกคนตัดไปได้ก็คือว่าพี่บอยพี่มดเนี่ยบอกว่าพี่มันเลยแล้วมันเลยแบ็คมันตกจังหวะนะครับพี่บอยก็จะไปแบบว่าใจดีค่ะแต่งงเงี้ยก็พี่อยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเราเข้าใจสิ่งที่พี่บอยอยากให้ทำนะเพราะว่าดนตรีมันเป็นแจ๊สแนวแจ๊สอยู่ก็เลยอยากให้แบบเราร้องแบบแนวแจ๊สนิดนึงคือมันอยู่ในโหมดของแนวแจ๊สใช่แนวแจ๊สก็จะเป็นสไตล์ใหม่ๆที่พวกเราต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจะไม่ชินนะแต่พอที่ร้องเลยแบบนะคะการเต้นก็ต้องการโอ้ใช่ใช่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าจะจับเนื้อร้องก็เดี๋ยวจะจังหวะดีหรือเนื้อร้องดีอะไรเงี้ยคือแบบหาจุดลงตัวยากมากเพราะว่าพอตอนแรกมีเวอร์ชันแรปมาอีกแบบนึงเราก็ต้องคิดท่าอีกแบบนึงใช่แล้วพอเปลี่ยนอีกแบบนึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนแรปแบบนึงคือแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนท่าแล้วก็ท่อนแบบบ่อยมากเลยคือตอนเนี้ยให้น้องแอนลองแรปก็จะสงสัยแล้วว่าอะไรก็ท่อนคืออันไหนนะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ก็เวลาปล่อยผลงานไปแล้วก็จะตามเช็คฟีดแบ็กก็มีคนเห็นทีเซอร์เอ็มวีเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเซอร์ซิตี้น่ะเล่นใหญ่มากเลยลงทุนอลังการครั้งนี้เล่นใหญ่ไปหรือเปล่าแม่อะไรอย่างเงี้ยอลังการเกินไปหรือเปล่าก็อยากจะบอกนะตรงนี้นะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อีกแล้วอย่ามุกนี้ทุกคนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มุกนะเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเรามาเราเอามาใช้อย่างคุ้มค่าคือเราพยายามทุ่มเทอยากจะทำให้มันดีที่สุดจริงๆเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนน่ะรอคอยตลอดซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็รอคอยสิ่งนี้มานานมากเราทุ่มสุดตัวแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนบอกว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ปลื้มกับมันว้าวกับมันอ่ะทุกคนหยุดกันเลยคือไม่ว่าจะทำผลงานอะไรต่างๆเราก็อยากให้ฟีดแบ็กมันดีอยู่แล้วใช่ป่ะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายเราก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะแฮปปี้กับมันมากกว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีน้องน่ารักเพลงดี MV สวยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแฮปปี้กับในทุกๆเรื่องไม่อยากให้มีอะไรมาขัดหรือแบบมาขัดขวางเป็นอุปสรรคให้พวกเราอีกอยากให้มันผ่านไปได้ฟลูแล้วก็ไปถึงซิงเกิลต่อๆไปได้อีกหลายๆปีเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้ววงเราเนี่ยก็มีศักยภาพมากๆด้วยนะคะก็คือไม่ได้พยายามอยู่รักมากแล้วนะเราก็แบบมีหลากหลายสไตล์ให้ทุกคนได้แบบรู้จักพวกเรามากขึ้นจากพี่เอ๋แล้วทุกคนกับเพื่อนสายแบบเป็นเท่ๆเฉยตอนนี้เขาเซ็กซี่แล้วนะทุกคนเอ๋ก็ต้องทำเพื่อวงอ่ะนะหนูอยากจริงๆว่าพี่เอ๋มีความพยายามพวกเราทุกคนพยายามพยายามทำเซ็กซี่แต่พี่เอ๋พยายามในทางที่ไม่ค่อยจะเฮ้ยจริงจังเลยค่ะสนุกมากนะเพลงนี้มีดนตรีที่เพราะและสนุกอยู่ในสายเลือดพวกเรานะคะจุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้สนุกคือสองพยางค์เมื่อกี้เกินค่ะสนุกจะตกอยู่ในสายเลือดพวกเรานะคะจุ๊บเด็กกินเลยอ๋อสนุกคือสนุกเนี่ยพยางไงกินเลยถึงทุกแก้วแซ่บแล้วละปอยมันเป็นยังไงคะละปอยปลายสัญญาไปกันต่อสนใจมากน้องเพลง Damage Number 10ทุกคนสวยมากเอ้ยตอบลงไปแล้ว
ุณดาบอกแม่เพลง Damage Number 10เรามีพลังพลังสองเกินเวลาด้วยแล้วห้ามสปอยนะห้ามสปอยขอมองตาพี่ดิทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงอยากรู้ว่าสวยน่ารักที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะมันมีคำสร้อยอ่ะเลยนะจ๊ะเพลงนี้พวกเรานั้นรู้สึกเท่จริงๆสวยเก่งฉลาดและมีความสามารถมากแฟนคลับที่สนับสนุนน่ารักมากพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย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 สองคนเนี่ยวันนี้เมื่อกี้เรื่อยเรื่อยSwift 6 ไม่ต้องจำเดียวไม่ต้องจำเดียวไม่ต้องจำเดียว Swift 6เกินเกิน10แล้วกำลังงงว่าพยายามเอร่อยแหละซอมย่าบอกไม่อร่อยมันน่าจะแบบจุ๊งแล้วไอ้บ๊าบ้าบ๊าบ้าโอเคพาพา Swift 6เป็นวงที่กินเก่งมากโอเคมีซิงเกิลมาแล้วทั้งหมด6ซิงเกิลเอ้ยอยากจะบอกว่าสักสักเวท16นะเอ้ยกับตันแอนสวย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 มากมากฮะสวยสวยมากมากมากฮะเป็น10ของเอในเรื่องของความเซ็กซี่พี่แอนหลังเนียนสวยมากเลยนะคะเลิฟไม่จุกก็แล้วพี่แอนเป็นกัปตันที่มีความรับผิดไอ้เอารับผิดฉันผิดคุณไม่พบรับผิดอะไรคะรับผิดไปชมเอาอย่างไรรับผิดชอบอย่าดุเขาบ้านนะคนสวยที่น่ารักเอ้ยนี่เต่ารักแมวแมวที่สุดในโลกนะสายจิ้มพี่แอนวะลินดาเนินเพิ่มพีสุดที่จริงจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เฟรนเรียกว่าพี่แอนก็เดี๋ยวไม่พบไงลิลี่มุกเป็นคนชัยภูมิพ่อนายกพี่มุกเป็นคนชัยภูมิพ่อนายกเฮ้ยสิ่งคืออะไรอ่ะพ่อนายกโอ้โหไม่เก็ตอันนี้ขาวที่สุดอะพี่ม่านมุกกับแอปเปิ้ลในตำนานฮะ
ินของหวานแต่ไม่ซื้อพี่นึกคำไม่ออกสักอย่างที่แบบใจสองกับพี่เป็นไรเป็นเรื่องจริงบอกว่ามันคือไรน้องเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่ซอนชอบตื่นเช้ามาออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ขี้เกียจบ่อยนะเรานะฮ่า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 ซอนย่าคนเท่ชอบอ่านหนังสือคนเดียวพี่รักเก่งนะพี่รักเก่งจังซอนย่ารักโคสึเมเคนมากที่สุดน้องซอนย่าพี่คิดถึงน้องตอนผมยาวพี่เอ๋หนูรู้สึกว่าพี่นอกใจเราเลยบอกให้มันนอกใจเขาไม่ยอมใจพี่ก่อนอ่ะคุณถั่วน่ารักกุ๊บกิ๊บจุ๊บกิ๊บปุ๊บปิ๊บคือประโยคที่มีความหมายมีแค่สองพยางค์อะไรคะมันก็ต้องโดนมันมีความหมายจุ๊บกิ๊บปุ๊บปิ๊บเนี่ยเอาหมายเพราะว่าอะไรคะจุ๊บกิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บน่ารักไงก็มันก็เหมือนกับคำว่าน่ารักแต่ฉันแบบต้องสีขาวๆฉันแรงเวลาละมันไม่โอเคหรอพี่เอ๋เป็นพี่ชายหรือพี่สาวเหรอจ๊ะเหรอคะพี่เอ๋กับคุณเยลโล่เมื่อไหร่จะกันอีกแล้วไปอยู่เมื่อไหร่ไปอยู่ไหนไปพี่เอ๋เป็นบิดาของเท้าเท้าใช่ไหมก็รู้อยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรเป็นคนที่เซ็กซี่หมดแล้วอีกแล้วหมดแล้วไม่มีใครขย่าวแล้วพี่เอ๋รอบเนี้ยหนูไม่มีก็ได้จับหนูยิ้มให้หนูยิ้มให้เอาอันนี้อันเก่ายังไม่หมดเลยพี่เอ๋เป็นบีบีของเขาคนเดียวว่าปากแตกอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะ
มึงแค่เกลไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่เพชรผู้ที่อยู่ในกระทรวงโอ้ยคิดว่าฮ่าไม่ได้ฮ่า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 พันสามีฉายาว่าลูกชิ้นกลมจังคุณกะซวงเป็นคนขับรถให้ข่าวนะพี่มุกไม่ขับหรอมาไปกับพี่เป็นคนข่าวพี่พาวข่าวไปไก่มากพี่ขอโทษคือโทษคือตำแหน่งแกร็บพี่เพชรเป็นคนที่ผอมและหน้าเรียวมากเป็นประโยชน์คุณพันษาชอบลงสตอรี่บ่อยๆเออลูกชิ้นของฉันท่าทางดูไม่ปลอดภัยก็ไม่พี่เพชรหนูคิดว่าพี่เพชรขับรถเร็วเฮ้ยเร็วจริงจะให้คะแนนฉันอยากได้เมื่อไหร่เฟมจะไว้ผมยาวและเรียนจบแมวแมวรักเต่าเต่าโอ๊ยเลยนะจ๊ะเหมือนกันปะน้องเฟมเป็นคนที่รักแมวเยอะมากเขาขาวแล้วขาวขาวมันจบไม่ลงอ่ะเอาไปคุกๆเพิ่มเลยว่าใส่ดีขาวมากเลยอ่ะเธอเนี่ยขอร้องละค่ะพี่เฟมโปรดไปหาหมอเป็นอะไรอ่ะเป็นทางลูกคุณพี่เฟมขอบคุณที่ให้หนูไปห้องน้องเฟมค่ะใส่เสื้อซิงนี้ออกมาสวยมากโอ้ยขอโทษที่หนูทอดปลาท่องโก
คนดีเกินอ้าวมันพูดไปแล้วไงแอปเปิ้ลในตำนานก็คือแอปเอ้ยเนี่ยนะแกงเก่งพี่เอ๋นี่แกงเก่งเลยเฮ้ยใหม่บางทีม่านมุกก็เข้าห้องน้ำหลายคนDamage Number 10ก่อนใครนะคะพร้อมๆกับ Member Sweat 16ทุกคนเลยซึ่งเราเองยังไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาเจอกันในงานนี้เยอะๆนะคะมาดู MV พร้อมๆกันว่ามันจะปังปุริเย่แค่ไหนนะคะมาเจอกันค่ะแล้วก็ขอฝากเพลงนะคะเพลง Damage Number 10ซิงเกิลที่6ของพวกเรานะคะตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะสำหรับใครที่อยากติดตาม Sweat 16นะคะพิมพ์ SWEAT ตามได้เลข16ในทุกช่องทางโซเชียลค่ะฝากด้วยนะคะ yeah!